ในกรณีที่ตัวหารเป็นศูนย์นะครับเราสามารถบังคับไม่ให้ติดค่าเออร์เรอร์ได้หลายวิธีนะเช่นนะสมมุติว่าตรงนี้เราบอกว่าเราเอาเซลล์ A1 หาร B1 นะเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วก็ก๊อปปี้ลงไปตรงนี้จะเกิดค่าเออร์เรอร์เนื่องจากว่าตัวหารเป็นศูนย์นะครับการบังคับตัวหารเป็นศูนย์เนี่ยทำได้หลายวิธีเช่นนะใช้ if ก็ได้นะเช่นตรงนี้เอา if ไปครอบนะครับก็คือว่า if อะไร if b1 นี่แหละถ้า b1 เท่ากับ0นะครับให้เป็นใส่คอมม่าเข้าไปนะให้เป็น0ก็ได้สมมุติเราจะบังคับให้เป็นเลข0หรือ 0% นะให้เป็น0ใส่คอมม่าไปอีกตัวหนึ่งอ่านว่าถ้าไม่ใช่ให้เป็นก็ให้เป็น a1 หาร b1 นี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ enter แล้วก็ copy ลงไปสูตรตรงนี้นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะสูตรแถวแรกถ้าเราก๊อปปี้ลงไปก็จะเป็นแบบนี้แหละนะก็จะประมาณนี้อันนี้คือการใช้ if นะครับเวลาเราคีย์นะเราก็จะคีย์แค่ตรงนี้นะคีย์แค่เซลล์แรกเซลล์เดียวนะแล้วก็ก๊อปปี้สูตรลงไปนะครับสูตรตรงนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะหรืออีกกรณีหนึ่งเช่นตรงนี้นะฮะเอาใหม่A1 หาร B1 นะ copy ลงไปก่อนนะก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชัน if error นะ if error นั่นแหละนะไปบังคับว่าถ้าผลลัพธ์จากการหารของ A กับ B เนี่ย A1 กับ B1 เนี่ยมันมีค่าผิดพลาดหรือค่า error นั่นเองนะครับค่า error นั่นเองให้เป็นใส่คอมม่าไปได้เลยนะก็บังคับให้มันเป็น0ไปนะก็ enter ไปจากนั้น copy ลงไปนะคือเราคีย์สูตรแค่แถวเดียวนะครับแล้วก็ copy ลงไปสูตร if นี่เดี๋ยวเอาหลบมาไว้นี่ก่อนนะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นค่า error ก็เป็นแบบนี้แหละก็เป็นพื้นฐานง่ายๆนะสำคัญนะที่เราควรจะทราบนะครับก็ลองนำไปปรับใช้กันดูสำหรับวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ